พยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับมาอีกครั้งครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับในช่วงวันและเวลานะครับวันอังคารนะฮะช่วงเวลา 10:00 นนะครับถึงเที่ยงนะฮะส่วนท่านที่ติดตามรับชมนะอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นช่วงกลางคืนนะประมาณ 20:00 นถึง 20:00 นได้นะฮะแล้วก็ใครที่มีปัญหานะครับความทุกข์ใจไม่สบายใจนับจากนี้ไป2ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพบแล้วก็เจอกันนะฮะแบบสดๆนี่เป็นรายการสดนะครับเมื่อเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคำถามอะไรที่มันอึดอัดใจไม่สบายใจให้ถามนะครับมาหาผมนี่แล้วผมจะมาตอบให้นะฮะใครที่มีความทุกข์ใจมีเรื่องคาใจนะครับคนเราเวลาคาใจแล้วหาคำตอบไม่ได้มันก็อึดอัดใจนะครับยิ่งอึดอัดใจมันก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจนะครับในข้อมูลที่มีอยู่น้อยนะฮะแล้วตัดสินใจเวลาข้อมูลน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายนะดังนั้นในช่วง2ชั่วโมงอย่างนี้นะครับใครคาใจใครอึดอัดใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องโชคลาภนี่บางคนก็เรื่องของความฝันก็มีนะในช่วงที่ผ่านมานะครับใครที่ฝันแปลกๆนะแล้วอยากรู้คำตอบนะครับไม่ว่าอยากทราบเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตนะช่วงจากนี้นะครับ2ชั่วโมงมารีบส่งคำถามเข้ามานะครับเพราะว่าแต่ละช่วงของรายการคนพยากรณ์ของเราเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องราวนะครับทั้งสาระทั้งเรื่องดวงชะตานะครับแล้วก็เรื่องของการตอบดวงนะแต่ละคนนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็มีหลายช่วงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานะครับจากนี้ไปมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกช่องทางการติดต่อนะครับในเรื่องของ SMS นะครับใครที่อยู่เมืองไทยนะครับส่ง SMS นะครับมาได้ที่เบอร์464-2828นะครับ464-2828นะในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับคำถามต่างๆเวลาส่งเข้ามานะมีเรื่องราววิธีส่งนะครับก็ส่งแล้วก็พิมพ์นะครับไปที่เมสเซจแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับแล้วก็วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับอยากทราบเรื่องอะไรก็อธิบายเข้ามาก็ได้นะครับหรือถ้าพิมพ์ไม่เก่งนะครับก็เอาสั้นๆมาก็ได้แต่ถ้าอยากได้ละเอียดนะครับเจาะลึกในเรื่องที่คาใจจริงๆก็เล่าสั้นๆนะครับเล่าสั้นๆมาว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะครับจะแก้อย่างไรดีหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่464-2828นะครับช่วงเวลาจากนี้ไปเราดูดวงนะครับ2ช่วงนะฮะเริ่มต้นช่วงแรกนะครับเรื่องของนานาสาระนะครับวันนี้นานาสาระจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยบ้านรับทรัพย์นี่บ้านรับทรัพย์หรือว่าบ้านที่เสริมเสน่ห์ผู้อยู่อาศัยนะใครที่มีปัญหานะครับต่างๆนานาในเรื่องของชีวิตแล้วอยู่บ้านอยู่ที่พักนะครับอยู่ที่ใดก็ตามนะมันมีห่วงจุ้ยเนี่ยที่สามารถทำให้ชีวิตนะครับแต่ละคนมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงได้นะครับวันนี้ช่วงแรกช่วงที่2เรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวนะครับเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาทาง SMS นะครับหรือว่าถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะครับสามารถโทรเข้ามาต่างประเทศก็ดีหน่อยนะครับโทรเข้ามาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยรับสายอยู่นะครับคอยรับสายว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะชื่อเขาจะถามนะครับชื่ออะไรนะครับอยู่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากทราบเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขาจะถามรายละเอียดเล็กน้อยนะครับว่าอยู่ที่ประเทศอะไรหรือว่ารัฐอะไรนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับ1800นะครับ694-5145นะครับ1800-694-5145นะซึ่งเป็นเบอร์ที่โทรได้นะครับอยู่ที่อเมริกาหรือว่าอยู่ที่แคนาดานะครับถือว่าเป็นเบอร์ที่โทรนะฮะใน2ชั่วโมงจากนี้ไปนะช่องทางการรับชมมีอีกหลายช่องทางนะครับช่องทาง
เกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับ thaitv8.com นะนี่ก็เป็นเว็บไซต์นะครับ thaitv8.com แล้วก็ YouTube นะครับเป็นดูรายการสดๆทาง YouTube ได้นะครับพิมพ์เขาว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับ channel นะครับแล้วก็เลข8 channel 8นะฮะส่วนใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยมีระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับสามารถไปโหลดนะครับโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าไปที่ Play Store ก็ได้นะครับไปโหลดนะฮะเวลาที่โหลดช่องนะครับ channel 8มาดูนะครับ channel 8พิมพ์ว่า channel 8ไปก็จะขึ้นมาเราก็จะรับชมได้นะครับในทุกช่วงเวลานะครับมีหลายช่วงนะจะเป็นสดเป็นเทปนะครับหรือว่ารายการทุกรูปแบบนะครับแนวดูดวงแนวการเมืองนะครับแนวพระเครื่องนะครับหรือว่าแนวของสวยๆงามๆนะครับมีหลายรายการนะครับทาง Channel 8ของเรานะครับต่อมานะครับอะไรกันเรื่องของ LINE นะครับใครที่มี ID LINE นะครับ ID LINE ของทางช่องนะอยากจะร่วมพูดคุยหรือจะเสนอแนะหรือจะอะไรก็ตามนะครับ ID LINE อีกช่องทางหนึ่งคือ Channel 8 Thailand นะครับ Channel 8แล้วก็ Thailand นะฮะนี่แหละเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครบถ้วนมาเลยคราวนี้มาถึงเราบ้านนะครับกรุงเทพวันนี้ฝนกำลังจะตกนะเมื่อเช้าฝนมันก็ตั้งเขานะฮะในช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็ต้องทำใจนะครับแต่พอดูในต่างจังหวัดนะครับจังหวัดที่ต้องการน้ำจริงๆเนี่ยฝนกลับไม่ตกมาตกแถวกรุงเทพเนี่ยแทบทุกวันเลยนะน้ำก็ท่วมนะครับท่วมนานบ้างเร็วบ้างนะครับแต่ก็ยังพอรับมือได้นะแต่ช่วงที่ฝนตกนี่ต้องระมัดระวังดีๆนะครับเรื่องของอุบัติเหตุเยอะมากเลยกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รถเสียนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีบางพื้นที่หรือบางแห่งนะครับฝนตกแป๊บเดียวน้ำจะขังบ่อยนะเราก็ให้รู้ไว้นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเส้นทางไหนที่เวลาฝนตกแล้วมันชอบน้ำขังน้ำท่วมบ่อยๆก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นซะเพราะว่ารถมันจะเสียได้นะครับไปลุยนะฮะน้ำบ่อยๆบ่อยๆนี่มันจากที่จะอยู่กับเราสัก5ปี10ปีมันก็อาจจะเหลือสัก 2-3 ปีหรือว่าอยู่แล้วต้องซ่อมต่อเนื่องเงี้ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยละเอาละคราวนี้มาเริ่มนะครับเรื่องของเราบ้างนะในเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับห่วงจุ้ยบ้านรับทรัพย์ใครที่มีบ้านนะครับนี่ฟังดังนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอเมืองอยู่ต่างอำเภอนะครับอยู่ในภาคใดก็ตามนะครับทุกคนเชื่อว่ามีบ้านนะครับเป็นบ้านอาจจะเป็นที่พักนะครับอพาร์ตเมนต์อยู่กรุงเทพก็อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่แฟลตอะไรนะครับแต่ถ้าอาจจะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาปรับไปใช้นะครับในที่พักของคุณแล้วก็ที่บ้านของเราเองได้นะครับนี่บ้านรับทรัพย์เรามาเริ่มนะเอาตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยนะครับรั้วนี่รั้วบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นหรือไม่สำคัญนะครับรั้วเปรียบได้กับกำแพงเมืองนะครับในยุคอดีตมันก็เป็นกำแพงเมืองนะฮะเพราะนั้นกำแพงเมืองเนี่ยมันเป็นที่อะไรป้องกันไงเป็นที่ป้องกันพวกภัยต่างๆนะครับแต่ว่ารั้วรอบขอบชิดพวกนี้นะครับตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าได้รั้วที่ถูกโฉลกนะครับมันสามารถที่จะนำไปนะฮะกักเก็บทรัพย์หรือว่าเงินทองนะครับได้อีกด้วยนะกักเก็บนะฮะเงินทองทรัพย์นะครับนะเพราะฉะนั้นรั้วประการแรกนะครับของห่วงจุ้ยตามหลังนะครับประการแรกรั้วต้องไม่มีพวกรอยแตกร้าวนะครับมากเกินไปนักนะอาจจะเป็นแค่ผิวๆก็ได้นะครับบางทีมันตากแดดตากฝนไงมันก็อาจจะมีรอยแตกรายงานะครับของผนังบ้างนะครับแต่ถ้ามันปริมันแตกนะครับมันแยกออกมาเลยเนี่ยไม่ดีละไม่ดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านใครนะครับที่ปัจจุบันนี้รั้วลองนึกสิด้านหน้าล่ะด้านข้างบ้านซ้ายขวาล่ะด้านหลังบ้านล่ะมันมีรอยแตกร้าวหรือเปล่านะฮะมันมีรอยแยกหรือเปล่านะรีบๆไปซ่อมนะครับยิ่งช่วงเดี๋ยวเข้าหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะฝนหนักกว่านี้นะครับเมื่อฝนหนักกว่านี้มันจะทำให้การซ่อมการพวกช่างนะครับจะลำบากในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสมีเวลาช่วง
เดือนนี้นะครับหรือว่าเดือนหน้าเนี่ยเกิดรีบๆนะครับซ่อมรอยแตกร้าวนะครับหรือรอยแยกของรั้วนะครับอันดับแรกเลยนะให้ได้นะครับบอกทรัพย์มันจะออกหรือว่าภัยต่างๆมันจะเข้ามานะครับมันทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่บ้านรั้วแตกแยกเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาแตกร้าวภายในบ้านคืออาจจะบางคู่มีถูกกันนะมีจับคู่ทะเลาะกันหรือมักจะหงุดหงิดกันง่ายนะครับหรือว่าเงินทองมันออกใช้นะครับเข้ามาแล้วก็รั่วไหลตลอดเวลาคือมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงถ้าตามหลักฮวงจุ้ยคือเป็นตัวบ่งบอกข้อหนึ่งนะครับนะมันก็อาจจะเป็นวิถีของการใช้เงินแต่ละคนแล้วก็ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลนั้นนะครับมันก็ต้องมีหลักของฮวงจุ้ยในข้อที่ว่ารั้วนะครับแตกเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาเรื่องรั้วอีกนะครับคราวนี้เป็นรั้วนะครับที่มีลูกกรงนะฮะลูกกรงพวกกันขโมยเห็นไหมที่มันจะมีพวกเหล็กแหลมๆนะฮะมันประเภทแบบเหล็กตั้งไปบ้างนะครับหรืององอออกไปข้างนอกงอเข้ามาข้างในพวกนี้นะครับบอกว่าเหล็กที่งอนะครับเข้ามานะครับด้านในเนี่ยไม่ดีเหล็กนะที่มันโค้งงอนะครับเข้ามาข้างในนะฮะอันเนี้ยมันทำให้เกิดรอยหรือว่าเกิดความแตกแยกนะครับถ้าทำงานหรือว่าคนที่อยู่ข้างในก็เรียกว่าเหมือนกับจะถูกคนที่แทงข้างหลังนะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีรั้วนะครับแต่อันนี้มันทำไปแล้วถูกไหมมันจะมาซ่อมมาแก้มาทำอะไรมันก็คงจะลำบากขึ้นนะครับมันก็จะต้องใช้หลักการแก้นะมีหลักการแก้ได้ด้วยนะฮะเราเคยเห็นนี่ไหมลูกบอลคริสตัลมันจะเป็นลูกบอลกระจกนะครับประเภทแบบประมาณเท่ากำมือเราบ้างมีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับที่เอากระจกเล็กๆเนี่ยมาแปะนะครับมันเหมือนลูกบอลดิสโก้นะฮะมันมีกระจกเวลาเจอแสงก็จะแว๊บนะฮะนั่นแหละนะครับเอามาแขวนนะครับเอามาแขวนมุมสุดนะครับซ้ายขวานะซ้ายหรือขวาของกำแพงนะครับซ้ายสุดหรือขวาสุดของกำแพงนะครับเนี่ยแขวนห้อยไว้เลยนะแขวนห้อยไอ้ตัวที่มันโค้งแทงเข้าบ้านนะครับจุดที่มันโค้งและแทงเข้าบ้านเนี่ยเลี่ยงนะครับในการถ้าทำไม่ควรทำเลยถ้ามีนะถ้ายังไม่ทำนะครับแต่ถ้าทำแล้วก็ให้หาลูกบอลนะครับมาแขวนไว้นะมาแขวนผูกไว้เลยนะผูกเงื่อนตายไว้เลยให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าไอแสงนะครับของกระจกที่มันตกกระทบพวกนี้นะครับมันสามารถสลายนะครับพลังด้านลบในเรื่องต่างๆได้ด้วยนะนี่เพราะฉะนั้นเรารู้ร่วงหน้านะครับเราก็เอาไปแขวนได้เลยนะครับว่าทางแก้แบบนี้นะไม่ก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับต่างๆบางทีช่วงไหนดวงคนในบ้านแข็งแรงดีนะครับเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือว่าในจุดที่มันเลวร้ายนะครับมันก็จะส่งผลให้เราน้อยหน่อยนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะครับแต่ถ้ามีช่วงที่เรามีเคราะห์มีปัญหาหนักๆเนี่ยนะครับพวกฮวงจุ้ยมันก็จะซ้ำเติมเรานะครับฮวงจุ้ยที่มันเสียนะครับก็จะซ้ำเติมเราทำให้มีปัญหาหนักขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะนี่คือทางแก้นะครับบอกไว้ให้ซะแล้วก็ต่อมานะครับนี่อย่าลืมนะก่อนเดี๋ยวฟังผมเพลินนะครับใครที่อยู่เมืองไทยนะฮะอยากดูดวงก็พิมพ์นะครับส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับ4642828นะส่งเข้ามานะครับใครที่อยู่เมืองไทยผมจะมาเวลานะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงทุกๆวันอังคารนะครับส่วนใครที่ติดตามชมรายการตอนนี้นะครับแล้วชมวันอื่นนะให้รู้ว่านี่เป็นเทปนะบอกได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ต้องฟังไปเพราะว่าผมจะมีเกร็ดนะครับเล็กเกร็ดน้อยหรือว่ามีเคล็ดนะครับแทรกเข้าไปนี่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้นะครับกับชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนในบ้านนะครับ4642828พิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับเรื่องที่อยากทราบนี่แล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็พิมพ์มาหน่อยก็ได้นะว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะ
กรุงเทพน่าจะฝนตกแล้วนะฮะเวลาหน้าฝนนะครับคนจะขี้เหงาคุณผู้ชมรู้ไหมว่าบางทีอยู่นอนอยู่บ้านนะฟ้าแดดเปรี้ยงมันก็ไม่มีอะไรแต่พอครึ้มเนี่ยอารมณ์เหงามาละคิดถึงแฟนนะฝนยิ่งตกมานะกระทบหน้าต่างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีอารมณ์ที่กังวลบ้างนะครับเรื่องอะไรที่กังวลอยู่มันยิ่งกังวลใหญ่เรื่องความรู้สึกที่นึกถึงใครอยู่มันจะรู้สึกแบบผูกพันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะมันจะเวอร์มันจะเยอะนะฮะจริงคนเรามนุษย์เรานะครับที่อยู่ได้ทุกวันนี้มันต้องมีสมดุลนะครับสมดุลพยายามข้อหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอย่าอยู่นะครับไม่ได้นะง่ายๆคืออย่าอยู่ชีวิตนะครับชาคุณง่ายๆคือคุณใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับอย่าเอาชีวิตเราไปแปะไว้ที่ใครนะครับหรือเอาความรู้สึกความผูกพันนะไปไว้ที่คนนั้นคนนี้คนนู้นนะครับมากจนเกินไปจนทำให้บางทีทะเลาะกันหน่อยนะก็รู้สึกว่าอินนะครับในการทะเลาะนั้นมากหรือโอเวอร์ขึ้นมานะหรือว่าช่วงไหนที่เราเหงานะมันก็จะเหงาโอเวอร์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่กับตัวมันไปวางหรือฝากไว้ที่ใครเยอะเกินนะครับมันทำให้เกิดความทุกข์มากกว่าสุขนะลองสังเกตตัวเองดูนะครับอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงนี้หรือช่วงปัจจุบันหรือช่วงอะไรก็ได้นะครับที่อารมณ์เรามันไปคิดถึงห่วงหาอะไรอาวรนะครับกับใครมากเกินไปพอถึงเวลาที่เราจะเหงามันก็จะเหงาเยอะเกินถึงเวลาที่มันทุกข์มันก็ทุกข์เยอะเกินนะมากเป็นผิดปกตินะถึงเวลาที่เขาพูดไม่เพราะหน่อยเราก็เครียดแล้วก็รู้สึกนะวันนั้นเป็นวันที่ย่ำแย่กับเรานะครับมากเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้บางทีการที่มันเยอะหรือมากหรือไม่สมดุลชีวิตเนี่ยมันทำให้ทุกข์มากกว่าสุขนะครับมาต่อมาเรื่องของอย่าลืมใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับโทรเข้ามา1800694145นะครับ1800694145นะครับกำลังนึกเขาว่าอย่าฝากชีวิตไว้ให้กับใครอย่าฝากชีวิตนะครับไว้ให้กับใครมากจนเกินไปนะครับเพราะถึงเวลาเขาอยู่ไม่อยู่เราจะอยู่ไม่ได้เอานะครับนะบางทีเวลาผมดูดวงเนี่ยนะหรือว่ามีหน้าที่การงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนนู้นมาขอคำปรึกษาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรก็ตามนะฮะบางทีมันก็เอาไว้สอนนะสอนตัวเราบ้างสอนคนรอบข้างบ้างสอนคุณผู้ชมทุกท่านบ้างไอสิ่งที่ผมพูดออกมาทั้งหลายแหล่ทั้งพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นนะครับในโลกเราแล้วก็มันมีอยู่รอบตัวเรานะครับเสมอเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในอาชีพเหล่านั้นหรือว่าไม่ได้คุกคีกับคนที่มีความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็จะไม่ทราบเท่าไหร่ว่าโอ้มันมีงี้จริงด้วยนะมันเหมือนเรื่องราวบางอย่างมันอยู่ในเพลง อกหักแบบนั้นทุกแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันก็เอามาจากชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาจากชีวิตที่เคยเจอหรือว่าเจอกับใครที่มาดูดวงเงี้ยนะครับหรือว่าคนรอบข้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะมาต่อมาบันไดนะครับเรื่องต่อมาคือบันไดนะบันไดรับทรัพย์เนี่ยนึกถึงบันไดบ้านเราสิมีบันไดไหมนะครับอาจจะเป็นบันไดสั้นๆเล็กๆก็คือบันไดนะไม่ใช่ว่ามีอยู่3ขั้นไม่ใช่บันไดนะครับบันไดในบางทีบ้านหลังเดียวบ้านชั้นเดียวไอ้บ้านเดียวนะครับแล้วก็ชั้นเดียวนะฮะบันไดในบ้านไม่มีแต่บันไดขึ้นมาหน้าบ้าน2ขั้น3ขั้นบ้าง4ขั้นบ้างหรือบันไดออกหลังบ้านนะครับเนี่ยก็เรียกว่ายังอยู่ในส่วนของบันไดห่วงจุ้ยบันไดนะไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่2ขั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่นะครับจะกี่ขั้นก็ตามถ้ามันเป็นลูกขั้นนะครับลูกตั้งลูกนอนนะครับมีให้เห็นว่านี่คือบันไดนี่ก็คือห่วงจุ้ยหนึ่งในห่วงจุ้ยเสมอนะครับบันไดรับทรัพย์หรือว่าบันไดนึกถึงบ้านทั่วไปก่อนนะครับทางเดินของบันไดนะครับไม่ควรมีของที่รกรุงรังเด็ดขาดนะครับบางคนเนี่ยไม่มีที่ไว้คนในห้องมันก็รกแล้วนะครับไว้ห้องรับแขกก็เต็มหมดแล้วไว้ห้องนอนก็เกะกะ
ห้องเก็บของก็จะล้นแล้วบางอย่างก็เอามาแปะไว้ที่บันไดนะบางบ้านผมเคยเจอเยอะนะครับบ้านพวกตึกแถวเนี่ยหรือว่าตึกแถวทั่วๆไปที่อยู่บ้านหรือว่ามีคนอยู่ด้วยแล้วก็ทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านข้าวพวกนี้นะครับของมันจะเยอะกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาพวกกล่องบ้างนะหรือว่าเป็นพวกเซรามิกหรือหม้อถ้วยชามนะครับจานใช้ไม่ใช้เรียงแต่ละขั้นเนี่ยโอ้โหมันสบายใจเลยมันมีลูกขั้นอยู่20ขั้นนะครับก็ขึ้น10นะครับขึ้นไปเคียงอีก10นะครับก็วางไปนะครับ20ขั้นนะมีที่วาง20จุดไม่พอนะครับมันมีด้านซ้ายเสร็จเป็นด้านขวาอีกนะก็เอาไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นห่วงจุ้ยบ้านที่รกรุงรังนะครับที่เดินขึ้นเดินลงนะครับแล้วมันมีของเกะกะนะมีของอะไรที่มันรกนะครับเนี่ยจะทำให้บ้านเนี่ยเงินทองเข้ายากมากนะครับแล้วก็รกเป็นบ้านที่หมดเสน่ห์ด้วยนะครับหมดเสน่ห์ทำให้อะไรทำให้ชีวิตคู่มีปัญหานะบ้านที่มีของรกนะครับหรือว่าของที่มันเกะกะนะตรงทางขึ้นบันไดนะครับเขาว่าเกะกะตรงทางขึ้นบันไดนี้ไม่ใช่ว่ามันต้องวางให้มันตลอดทางนะครับแล้วเราเดินลำบากซิกแซกไม่ใช่นะครับบางครั้งมันก็เปิดเป็นช่องให้เราเดินนะแต่ว่าไอ้ของที่มันวางอยู่ซ้ายขวาเนี่ยนะครับติดผนังกับอยู่ตรงราวบันไดนะครับนี่แหละมันก็ถือว่ารกรุงรังเกะกะนะฮะบันไดเนี่ยมันต้องโล่งนะครับบันไดต้องโล่งจำไว้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรมีตามลูกขั้นนะครับแต่ว่าชานพักเนี่ยบางทีอาจจะมีพวกโต๊ะโชว์ก็ได้หรือว่าเป็นจักรันโชว์มีกระจกติดผนังแล้วแต่นะครับอันเนี้ยแล้วแต่ว่าห่วงจุ้ยนั้นบ่งบอกว่าอะไรว่าควรจะมีอะไรอยู่ตรงไหนตรงชานพักบันไดแต่ไอตัวลูกขั้นบันไดนี่แหละถ้าเป็นไปได้นะครับเอาออกได้คนออกยิ่งถ้าเป็นของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งร้ายคูณ2เท่าเลยนะไอ้นี่ไม่ใช้แล้วนะครับถือว่าเป็นของที่ทำให้พลังงานด้านลบมันเกิดขึ้นเยอะนะครับในบ้านก็จะเกิดทะเลาะกันในบ้านเยอะขึ้นเงินทองไม่เข้านะครับแม่แรงบ้านไม่รับทรัพย์แล้วก็มีแต่เงินหมุนนะครับนะไม่เก็บเงินไม่อยู่นะแล้วก็คนในบ้านจะทำอะไรจะทำกิจกรรมนะครับจะออกไปทำงานข้างนอกบ้านทำอะไรก็ตามงานจะมีอุปสรรคอยู่เสมอนะครับงานจะติดขัดนะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเอาออกได้เอาออกเถิดนะฮะและถ้ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันร้ายไปกว่านั้นนะครับคือถ้าบันไดนะครับมีของที่แตกหักนะครับไม่ใช้แล้วยิ่งคูณ2ถ้าไม่ใช้และมันแตกหักเสียหายนะครับรูปปั้นหรือว่าตุ๊กตาของหักตุ๊กตาม้าช้างขาหักข้างหนึ่งพวกนี้นะครับของที่ไม่ใช้แล้วจานชามนะครับที่มันแตกร้าวนะยังเอาไว้อีกเสร็จเลยนะครับคูณ3เท่าของความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทำให้คนในบ้านชีวิตอุปสรรคเยอะมีปัญหาหลายอย่างมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหาต่อกันนะครับเรื่องวุ่นวายในบ้านตลอดเวลาบ้านร้อนนะครับไม่เย็นสักทีนะช่วงไหนที่แก้ปัญหาเรื่องนี้เสร็จเรื่องใหม่ก็ตามมาตลอดเวลานะครับเนี่ยมันคือบ้านที่ด้านลบนะครับเสียหายนะก็ฝากเอาไว้นะครับเอาออกได้เอาออกยิ่งที่ผมบอกมาสักครู่นี้นะครับถ้ามีพวกตุ๊กตานะครับช้างม้านะครับขาหักเนี่ยไม่ควรเอาไว้ในบ้านเลยนะขาหักบางคนตรงขาแล้วก็เอากาวติดมาต่อนะครับก็ยังพอไหวนะครับพอไหวบ้างคือมองแวบๆไม่รู้ว่ามันขาหักนะครับแต่ว่าถ้าขามันหักนะครับงาหักหรือหลุดนะหรือว่างวงหักนะครับไม่ควรเลยนะซ่อมได้ให้ซ่อมนะครับแต่ถ้าทิ้งหรือซ่อมไม่ได้เลยก็ควรจะเอาไปไว้ที่อื่นนะครับเอาไว้นอกบ้านหรือว่าเอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้นะครับดีกว่าเก็บไว้นะอย่าเสียดายในเรื่องหรือว่าของที่มันทำให้คนในบ้านมันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาในการใช้ชีวิตนะครับอย่าเสียดายนะมาอย่าลืมนะครับใครที่อยากดูดวงนะครับอย่าลืม
อยู่ต่างประเทศโทรเข้ามานะครับ18006945145นะครับแล้วก็ใครที่อยู่เมืองไทยนะครับก็ส่งมาที่4642828นะครับ SMS นะ4642828นะครับส่วนถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนี่คือโทรศัพท์เข้ามานะครับ18006945145นะครับทางช่องทางการรับชมอีกช่องทางนึงนะครับคือลกกุทีวีนะครับใครที่มีลกกุทีวีอยู่ต่างประเทศนะครับสามารถที่จะส่งเข้ามานะครับได้นะส่งเข้ามาเรียกไม่ส่งเข้ามาเรียกว่าดูทีวีนะครับนะดูทีวีทางลกกุทีวีหน้าตาอย่างที่ผมบอกครับมันจะเหมือนกับไอ้ตัวทำไดนะครับตัวสติ๊กกับทำไดนะครับเสียบไปที่ทีวีช่อง HDMI ช่องข้างๆนะครับคล้ายๆไอ้ช่องเสียบเวลาดู DVD นะครับหรือดูบูเล่พวกนี้นะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะดึงดูดสัญญาณ Wi-Fi นะครับของบ้านนะเข้ามานะครับบ้านเรานะไม่ใช่บ้านคนอื่นเขานะครับเวลาดูดเข้ามาเราก็สามารถที่จะชมรับชมนะครับมันก็จะมีหลายช่องอยู่ที่หน้าจอนะครับเวลาเสียบเจ้าลกกุทีวีแล้วต้องล็อกอินนะครับมาล็อกอินไปที่หาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าไทยเทเลวิชันเน็ตเวิร์กนะครับนะพอหาได้เสร็จปุ๊บก็มันจะมีเข้าไปก็จะมีคำว่าช่อง8หรือว่าช่องอื่นเต็มหมดนะครับอยากดูรับชมรายการทางช่อง8ก็เข้าไปที่ช่อง8นะครับมันก็จะดูคนพยากรณ์ได้ดูรายการอื่นๆนะครับของช่อง8ได้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะนี่คือเป็นทีวีเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นใครที่มีสมาร์ททีวีนะครับหรือเป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถดูได้จริงๆแล้วรายการต่างๆยุคปัจจุบันเนี่ยนะโหมันมีเยอะนะทางทีวีนะครับทางเคเบิลทางดาวเทียมทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่รู้แหละเยอะมากเลยจานดาวเทียมอย่างเดียวก็มีไม่รู้กี่สิบยี่ห้อนะครับและแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีช่องนะครับเป็นร้อยๆช่องเลยนะ1จานก็มีเป็น100 100 200 300ช่องนะครับ10จานก็คูณไปดินะช่องซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีพวกเคเบิลท้องถิ่นอีกนะก็ออกเป็นนะครับเป็นเคเบิลของจังหวัดนั้นๆ นะครับจริงๆเจ้าลกกุทีวีเนี่ยสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็ดูเคเบิลท้องถิ่นได้นะครับดูจังหวัดต่างๆนะครับภูเก็ตนะครับอุบลนะครับหรือสุรินทร์นะยโสธรอะไรอุดรนะครับเต็มไปหมดเลยนะลพบุรีนะครับไปได้หมดนะฮะนี่แหละแล้วมันก็เราลองนึกถึงนะปัจจุบันไม่รู้กี่พันหรือว่าเป็นพันช่องนะทีวีในแต่ละเวลานะครับอย่างเวลาเนี้ยออกมาเนี่ยนะครับช่องดิจิทีวีดิจิตอลนะครับเขาก็มีรายการอีกพรึบเลยจานอื่นเขาก็มีอีกพรึบเลยทางอินเทอร์เน็ตก็มีอีกพรึบเลยต่างประเทศก็มีอีกพรึบเลยโอ้รู้ดูแล้วกันเนาะงานการเลยทำบ้างไม่ทำบ้างดูทีวีกันมาดูดวงบ้างดีกว่าเนาะใครที่ติดตามรับชมนะครับสามารถดูดวงได้นะอย่าลืมนะเวลาส่งเข้ามาก็4642828นะครับ4642828ใครที่อยู่เมืองไทยนะครับถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศก็18006945145นะครับโทรเข้ามาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยจดนะครับคำถามที่คุณอยากถามเข้ามานะครับจะอยู่เมืองใดรัฐใดนะครับส่งเข้ามาได้ตามเบอร์นะครับ18006945145นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะจดแล้วก็มาให้ผมนะมาเริ่มกันเลยเนาะฮงจุ้ยเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปนะครับยังมีอีกนะฮะในจริงๆเรื่องบันไดมันมีเป็นหลายกฎหลายข้อหลายสิบข้อเลยนะรู้ว่าก็มีอีกเยอะเลยห้องรับแขกนะครับโซฟาเนี่ยผนังเนี่ยมันก็ยังมีนะผนังที่เสริมหรือว่าแก้ฮวงจุ้ยหรือว่าเอาอะไรมาติดนะครับก็ยังมีบอกอีกเยอะไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าค่อยๆทยอยไปแล้วกันนะมาดูดวงกันดีกว่านะครับเริ่มต้นนะเริ่มต้นน้องปลานะครับเกิดวันที่9เดือน10นะครับปี2527นะน้องปลาเรื่องงานกับเรื่องเงินนะครับขอบคุณค่าด้วยนะณวันนี้นะอายุเท่าไหร่ดูสิณวันนี้อายุนะครับน้องปลา
30ปี8เดือนกับอีก8วันนะตามลัคนานะครับหรือราศีนะครับจะตกอยู่ราศีกันนะคนราศีกันเนี่ยนะลักษณะนิสัยนะเป็นคนที่เซนซิทีฟนะครับนึกถึงคนอื่นนะครับนึกถึงจิตใจคนรอบข้างนึกถึงจิตใจคนที่เรารักนะครับมากกว่าตัวเองนะครับนึกถึงก่อนตัวเองนะยิ่งคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนะครับเราจะนึกถึงห่วงหาอะไรอาวรนะครับเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าตัวเองนะครับง่ายๆคือถ้าสมมติเรามีพี่น้องสัก 4-5 คนนะครับเราคนหนึ่งแหละที่จะเป็นคนที่เป็นห่วงพี่น้องนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่แพ้พี่ๆหรือน้องๆทั้งหลายนะครับหรือว่าอันดับต้นๆเลยแหละนะคนราศีกันนะครับต่อมาอีกอย่างนึงนะครับคือลักษณะนิสัยนะเป็นคนที่พื้นดวงชะตานะมีดาวพฤหัสนะเป็นเกษตราธิบดีนะครับหรือว่าเป็น4กับลัคนานะตามโหราศาสตร์ไทยแสดงว่าเป็นผู้ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอ็นดูหรือเป็นคนที่มีคนคอยช่วยเหลือนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นระยะนะครับเป็นดวงที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะชีวิตมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับมีนิสัยที่ความคิดนะครับที่โตกว่าวัยเดียวกันนะหรือว่าต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยนะมากกว่าคนวัยเดียวกันนะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับประการต่อมานะดาวเกี่ยวกับการเงินนะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยนะมีดาวศุกร์คือดาวศุกร์นะครับอยู่คู่กับดาวเสาร์ดาวคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีเงินก็ใช้เงินหมดนะครับหรือว่ามีคู่ยากมีคู่ช้าแต่งงานช้านะครับเป็นดาวหรือเป็นดวงที่แต่งงานได้ช้านะครับแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องของหน้าที่การเรื่องของความรักมานะครับถามแค่เรื่องงานกับเงินนะเพราะเรื่องงานบอกได้เลยครับว่าหน้าที่การงานนะครับในช่วงปีนี้นะดาวราหูทับจุดเกิดราหูมาจากภพอลิคือปัญหาอุปสรรคเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้งานและเงินบอกได้เลยนะเป็นช่วงที่เข้าเคราะห์นะครับในเรื่องงานและเงินนะครับทำสิ่งใดจะมีปัญหามีอุปสรรคตลอดเวลาใครที่ช่วยเหลือนะครับมาแต่ไหนแต่ไรนะครับก็หายไปนะครับโอ้ไม่รู้ไปไหนกันหมดนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับรายจ่ายเพียบเลยมีดวงเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะนะในช่วงปีนี้นะครับอาจจะต้องไปหยิบยืมตังค์ใครต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เลยต้องผ่อนนะครับมีดวงต้องไปผ่อนของอะไรสักอย่างนะแล้วก็เรื่องของการเงินอีกอย่างนึงนะครับต้องระมัดระวังนะครับต้องมันจะใช้เงินไปกับคนรอบข้างหรือถูกหลอกถูกโกงก็ได้นะครับทำให้เสียหายนะครับงานการติดขัดเอกสารมีปัญหานะครับการคุยกับคนรอบข้างหรือคุยคนในที่ทำงานไม่ค่อยรู้เรื่องคือไม่รู้ว่าอะไรมันวุ่นวายนะในปีนี้นะครับมันเป็นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับมาจนถึงปีนี้นะครับมันจะพ้นทุกข์พ้นเคราะห์พ้นโศกจริงๆนะต้องให้เลยวันที่16มกราคมปี2559นะครับไปก่อนนะแล้วจึงจะเริ่มฟื้นตัวหรือเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจไว้นะครับว่าประคับประคองนะโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้นะครับไม่ค่อยดีนะเดือนเนี้ยมิถุนาเนี่ยนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ได้อะนะวันนี้ยิ่งวันนี้นะครับใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับโดยเฉพาะน้องปลาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไม่ถูกนะครับแล้วใครที่คุณปลาน้องปลานะครับทำสิ่งใดกับใครนะครับในเดือนนี้ระวังถูกหลอกถูกโกงมีการเลื่อนนัดนะครับถูกผิดนัดนะครับแล้วก็งานเอกสารมีปัญหานะครับมีคนรับปากหรือพูดอะไรให้ความหวังอะไรกับเรานะครับแล้วหักอารมณ์นะครับไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือว่าทำให้เราผิดหวังได้นะนี่เพราะฉะนั้นน้องปลานะในช่วงเดือนนี้ประคองดีๆนะครับให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนก็จะเบาลงบ้างนะครับเดือนที่ดีๆสักหน่อยในปีนี้นะครับอยู่ในช่วงเดือนกุมภาไม่ใช่กุมภาเดือนกันยานะครับเดือนกันยาเพราะกุมภาผ่านไปแล้วเดือนกันยานะครับเนี่ยเดือนนี้
คิดอยากทำอะไรให้รีบๆทำนะครับจริงๆมันมาตั้งแต่สิงหาแล้วกันยานะครับ2เดือนนี้นะน้องปลานะต่อมานะครับเรื่องของป้อเนี่ยป้อน้องป้อน้องป้อเกิดที่25เดือน4ปี2529นะครับน้องป้อนะน้องป้ออยากทราบเรื่องความรักนี่น้องป้อมีปัญหาเรื่องความรักนะฮะความรักเป็นอย่างไรบ้างมาดูสิเป็นอย่างไรบ้าง ดวงชะตานะครับของน้องป้อลัคนาอยู่ในราศีเมษนะครับคนราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะชีวิตช่วงนี้นะครับงานมันพลิกผันมันอุปสรรคเยอะนะครับปัญหาสุมรุมนะรุมเร้านะครับอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องการเงินนะครับก็ใช้เยอะนะครับอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเรื่องของความรักนะครับดาวความรักในช่วงปีนี้นะน้องป้อนะมันมี2มุมนะครับดาวความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปปิ๊งไปเจอคนนะครับที่เราถูกใจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีคู่จะมีคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับน้องป้อให้ระมัดระวังดีๆนะจะไปเจอแฟนชาวบ้านเขาเนี่ยหรือว่าแฟนชาวบ้านมาชอบเรานะน้องป้อวุ่นวายแน่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าในช่วงปีนี้เป็นปีที่น้องป้อนะดาวความรักนะครับผันผวนเยอะนะมันมีทั้งมีโอกาสที่จะอกหักเสียใจเรื่องความรักแล้วก็ไปเจอความรักนะครับแบบใหม่หรือว่ามีคู่แล้วมันซ้อนกันนะครับเพราะดวงชะตาดาวความรักเนี่ยมันจะมีบทบาทนะครับกับน้องป้อนะมากเป็นพิเศษนะครับในช่วงปีนี้ทั้งปีเลยนะยิ่งช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นต้นไปนะครับนี่กลางเดือนกรกฎาบวกไปอีก1ปีนะครับน้องป้อความรักมันจะสดใสขึ้นนี่ความรักนะที่มันมีปัญหาติดขัดขุกขลักอยู่นะครับจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าให้ระวังปัญหาคู่ซ้อนนะครับเข้ามาด้วยนะน้องป้อนะแถมให้เรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้ถามมาแต่ว่าเห็นในดวงชะตาเพราะคุณผู้ชมใครที่ส่งดวงชะตาเข้ามานะครับถามเรื่องอะไรก็ตามแล้วถ้าผมเห็นว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับมากกว่าที่ถามเข้ามานะครับหรือว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นนะครับแล้วไม่ได้ถามผมก็จะบอกให้ฟังนะครับของน้องป้อเนี่ยมีเรื่องนึงที่ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคือเรื่องของการงานนะครับป้อมีปัญหาเรื่องงานในช่วงเดือนที่กันยาและตุลานะครับ2เดือนนี้งานมีปัญหาเยอะมากนะครับมีโอกาสต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้านะครับตลอดทั้งเดือนนะครับกันยาแล้วก็ตุลาเลยนะน้องป้อจำไว้นะครับเพราะนั้นความรักมีส่วนสูงมากที่จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของชีวิตรอบข้างหรือชีวิตเรื่องการงานนั่นเองนะครับต่อมานะครับคราวนี้มาจากต่างประเทศนะมาดูซิสวัสดีค่ะอาจารย์นัทนี่ชื่อเกตนะครับใช่ไหมเกิดวันที่19เดือน5นะครับปี2520เอ๊ะนี่จากต่างประเทศหรือเยอะหรืออยู่กทมเนี่ยกทมไม่ใช่ต่างประเทศอ่ะถามนะครับช่วยแนะนำเรื่องเด่นๆด้วยตอนนี้มรสุมถาโถมนะหลายเรื่องพร้อมๆกันด้วยนะต้องการคำแนะนำขอบพระคุณอย่างสูงค่าอ่ะมาเกิดวันที่19เดือน5ปี2520นะครับช่วง 7:30 เกิดช่วงเช้าๆนะฮะคนเราเกิดแต่ละช่วงเนี่ยชีวิตแตกต่างกันนะเกิดเช้าเกิดกลางวันเกิดเย็นนะครับแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องดูว่าเดี๋ยวค่อยสอนวันหลังดีกว่าโอ้โหถ้าพูดนี่ยาวเลยนะแต่ให้รู้ว่ามีความแตกต่างกันนะครับเรื่องของโอ้ถึงว่าในพื้นดวงชะตานะครับตอนนี้นะดาวดวงหนึ่งที่ผมพูดเสมอว่ามันเป็นดาวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับ
มันเป็นดาวแห่งเรียกว่าบาปพระเคราะห์นะมันมีสุภเคราะห์สุภะหรือสุขนะครับกลุ่มดาวที่เกี่ยวความสุขกลุ่มนึงนะครับก็มีดาวจันทร์ดาวพุธนะครับดาวพฤหัสดาวศุกร์นี่คือกลุ่มดาวสุภเคราะห์นะหมายถึงว่าไอ้กลุ่มดาวพวกนี้ถ้าสัมพันธ์กับชีวิตเรามันก็จะมีแต่ความสุขไงส่วนกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์นะครับมันก็จะมีดาวเช่นอาทิตย์นะครับอังคารเนี่ยนะครับดาวเสาร์แต่ดาวพระเสาร์หรือดาวราหูนะครับเนี่ยดาวกลุ่มนี้เป็นดาวที่ถ้าสัมพันธ์กับชีวิตนะครับมันจะมีแต่ความทุกข์ใจนะครับเพราะฉะนั้นน้องเกดนะครับตอนนี้ดาวราหูนะครับโคจรดาวเลวร้ายนะครับโคจรทับดาวราหูในพื้นดวงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตนะครับเนี่ยดาวความทุกข์มันทับกัน2ดวงมันจะเหมือนกับการที่เหมือนกับมันสปาร์กกันนะครับมันรวมพลังกันนะมันรวมพลังทำให้เกิดพลังงานด้านลบนะครับมากขึ้นนะและตอนนี้ดาวพระเสาร์นะครับโคจรเลวร้ายกับดวงชะตาด้วยนะครับดาวเสาร์ก็ร้ายดาวราหูก็ร้ายนะครับมันมารวมพลังกันนะครับอยู่ในมุมที่ร้ายหรือว่าทิ่มแทงดวงชะตาของเรานะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่ขาดบุญกุศลนะครับบุญเริ่มน้อยลงนะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรตามที่คนชอบเข้าใจแบบนี้นะครับหรือว่าเคราะห์ทั้งหลายนะครับนี่หรือว่าเป็นช่วงที่ดวงกำลังตกนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมันมาพร้อมกันนะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ดูสิมันเริ่มตั้งแต่เมื่อครั้งปี2557นะครับมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นปีนี้นะมันเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้นะครับและไปจนถึงนะต้องบอกไปจนถึงเมื่อไหร่ด้วยนะในช่วงปีที่จะหนักๆนะครับถึงปีหน้าโอ้ประมาณนะครับหลังวันเกิดปีหน้านู่นแน่โอ้ก็ถือว่าอีกประมาณเกือบๆ1ปีนะครับนานไหมก็ไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าคนบางคนนี่เจอแบบนี้นะหนักกว่านี้นะแล้วก็กินระยะเวลานะครับเป็น10ปีนะครับดีแต่ของน้องเกดนะครับ57 58วันเกิด59 2ปีครึ่งนะครับยังน้อยกว่าคนอื่นเขาเยอะนะแต่ก็ให้รู้ว่าชีวิตก็ผ่านมานะครับประมาณปีครึ่งแล้วนะครับอีก1ปีนะครับที่จะมีชีวิตที่วุ่นวายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะทำอย่างไรได้บ้างนะครับเรารู้แล้วว่าขอบเขตนะมันถึงประมาณวันเกิดปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับอย่างแรกเลยคือทำอะไรอย่าเสี่ยงนะครับเปลี่ยนงานดีไหมไม่ควรเปลี่ยนนะแต่ว่ามันจะมีภาระหลายอย่างนะครับที่จะทำให้เปลี่ยนชีวิตเรานะในช่วงปีนี้นะครับมันจะมีแรงถูกบีบคั้นนะครับในเรื่องทั้งงานเรื่องทั้งเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะครับหลายๆอย่างมารวมกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะครับอย่างแรกเลยนะถ้ายังอยู่ในตำแหน่งหรือเก้าอี้ตัวนี้ได้นะครับในเรื่องงานนะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วแรงกดดันนะครับที่เก่าเรายังพอรู้นิสัยสันดานคนดีบ้างคนไม่ดีอยู่รอบตัวบ้างนะครับแต่ที่ใหม่เราไม่รู้นิสัยสันดานของคนที่อยู่ในที่นั่นเลยนะครับถ้าเกิดพวกที่เลวร้ายนะครับเข้ามามันทำให้เรารับมือไม่เป็นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกอย่าเปลี่ยนชีวิตนะครับข้อ2คือหมั่นทำบุญนะครับให้มากๆเลยนะครับให้มากกว่าปัจจุบันนี้นะฮะข้อ3คือหาที่ปรึกษานะครับอยู่ใกล้ๆคนที่เราไว้ใจหรือมีอะไรให้ระบายคนที่พอจะคุยนะครับหรือเป็นที่ปรึกษาได้นะฮะเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่นะครับอะไรก็ได้นะที่เขาให้คำปรึกษาเราได้นะครับทำบุญบ่อยๆบุญช่วยได้ที่ผมบอกแต่แรกเลยว่าบุญมันขาดนะมันขาดมันพร่องนะครับให้ทำบุญนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ให้บ่อยขึ้นนะฮะแล้วก็สวดพระคาถาชินบัญชรก็ได้นะครับบทไม่ยาวนักนะครับท่องให้ได้หาวิธีที่จะสวดบ่อยๆจนให้แบบโดยที่ท่องโดยไม่ต้องเปิดตำราให้ได้นะครับเนี่ย
จะช่วยได้เยอะเลยนะสวดวันละครั้งนะครับวันละบทวันละครั้งนะครับพระคาถาชินวัญชรนะก่อนออกจากบ้านนะครับก็ได้หรือว่าอาจจะอยาก2ครั้งเลยก็ได้ก่อนออกจากบ้านแล้วก็ก่อนนอนสักครั้งก็ได้นะครับทำบ่อยๆนะแล้วก็มีโอกาสก็ปล่อยปลาก็ได้นะครับเนี่ยก็หรือไปทำบุญที่วัดนะครับเป็นระยะบ้างนะครับชีวิตจะดีขึ้นการตัดสินใจต่างๆจะดีขึ้นนั่นเองนะครับนะมีผลด้านบวกด้านลบก็เขียนมาคุยกันต่อได้นะในอนาคตนะครับเอามาเริ่มต้นเราก็มีเข้ามาถึงช่วงของการดูดวงรายสัปดาห์บ้างนะครับแหมคราวนี้แหละดวงรายสัปดาห์นะครับมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะในช่วงนี้นะครับเงินงานนะครับความรักดีโอ้โหดีไปหมดเลยนะอะไรที่ติดขัดนะครับจะเริ่มราบรื่นนะครับเรื่องเงินเรื่องงานคิดอยากทำอะไรรีบทำเลยนะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆมีเข้ามาจะแก้ไขนะครับตามขั้นตอนได้ทั้งหมดนะครับคำว่าดีไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคนะมนุษย์เราไม่มีใครที่ไม่มีอุปสรรคนะครับแต่ว่ามีเข้ามาแล้วแก้ได้ง่ายหรือว่าแก้ได้สบายขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ลุยนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังอาการเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวแล้วก็เรื่องของความดันขึ้นนะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วงจะนี้เป็น1สัปดาห์นะครับเป็นช่วงของการที่เงินทองนะครับหมุนเยอะเป็นพิเศษนะแต่ก็ยังมีให้ใช้นะครับมีรายจ่ายจุกจิกมากขึ้นเรื่องของความรักนะครับแฟนช่วยเหลือกันดีมีโอกาสที่จะไปเที่ยวหรือว่าได้ไปในที่เราอยากไปนะครับไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรก็ตามนะครับช้อปปิ้งได้ไปนะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับช่วงนี้นะครับงานให้ระมัดระวังงานแทรกงานด่วนนะครับเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์รีบทำงานให้เสร็จก่อนเวลากำหนดนะครับแล้วก็สุขภาพจะมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนนอนไม่พอนะครับทำให้ปวดหัวมึนหัวต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับเรื่องของการเงินการงานนะครับช่วงนี้นะครับดาวเพิ่งย้ายนะครับดาวประจำตัวเพิ่งย้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายขึ้นนะครับมีงานที่ต้องพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินจะใช้นะครับเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของความสุขส่วนตัวนะครับมากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็จะมีโชคลาภหรือว่ามีข่าวดีกับเรื่องการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลนะครับเกี่ยวกับอาการปวดนะครับปวดท้องปวดหลังนะครับปวดเข่านะความรักนะครับอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นระยะตลอดสัปดาห์นะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้แจ๋วเลยนะฮะดาวประจำตัวเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาช่วยเหลือมีนะครับงานเงินความรักนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับทันเวลาทันท่วงทีมีปัญหาสิ่งใดจะคิดและแก้ปัญหาได้นะครับมีคนเลื่อนนัดผิดนัดบ้างแต่ก็ไม่ทำให้งานเสียหายเพราะว่าปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามอย่างนี้เป็น1สัปดาห์มีทางแก้ทางออกทุกเรื่องนะครับสุขภาพระวังการเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนนะครับแล้วก็เป็นไข้นะไอเจ็บคอนะฮะคนเกิดวันพฤหัสครับในช่วงนี้การเงินและการงานนะครับติดขัดสะดุดนะครับเงินไม่ได้อย่างใจโชคลาภฟุ้งๆยังไม่มานะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับช่วงนี้มีต้องไปแก้ไขปัญหานะครับของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้ดาวความรักเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสลักซ้อนนะครับระวังเรื่องของแฟนชาวบ้านเขาหรือว่าตัวเราไปชอบคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของใช้เงินกับเรื่องของความรักหรือแฟนมากเป็นพิเศษนะครับสุขภาพโอ้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องอาการท้องเสียนะครับความดันขึ้นจุกเสียดแน่นท้องนะแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะครับถ่ายไม่ออกนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์นะครับเนี่ยการเงินนะครับในระยะนี้ดาวประจำตัวยังอยู่ในจุดที่สวยงามอยู่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะครับหรือมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับเงินงานความรักนะครับในช่วงนี้ถือว่าเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคิดหวังสิ่งใดเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสัปดาห์นี้ตั้งลำในด้านการเงินการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะครับที่สวยงามแล้วนะครับถือว่าดีนะฮะต่อมาสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังอาการเกี่ยวข้องนะครับอาการเป็นหวัดแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปวดข้อเท้าปวดเข่านะครับเนี่ยดูแลเป็นพิเศษนะอาจจะเดินทางนะครับไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปติดฝนหรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพมานะครับสุดท้ายคนเกิดในวันเสาร์นี่วันเสาร์นะครับงานเลยนะงานนะครับถูกใช้ไหว้วานให้ไปทำงานที่ไม่อยากทำนะครับแต่ก็ต้องทำนะฮะโอ้ยุ่งเลยนะเดินทางปุบปับฉับพลันนะครับไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลานะ
หรืออย่างน้อยนะครับต้องไปงานที่เราทำก็เกือบจะไม่เสร็จนะครับระวังเรื่องงานการเงินเช่นเดียวกันครับเงินยังติดขัดอยู่โชคลาภฟลุกๆยังไม่มานะครับแต่ข้อดีคือเรื่องของอะไรที่รอคอยก็จะมีข่าวดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนิดนึงครับคือมีดวงใช้เงินเยอะนะครับของเสียหายโทรศัพท์นะหรือนาฬิกาเครื่องประดับสูญหายเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับในระยะนี้คุยกันดีขึ้นนะครับสบายใจขึ้นแต่ระวังจะทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะด้วยเหตุของคนอื่นนะครับที่ทำให้เราสองคนทะเลาะกันเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายสุขภาพนะครับในช่วงนี้ระวังการอาการคันตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็ปวดฟันนะหรืออย่างนึงคือพวกนิ้วซ้นมือซ้นนะครับเนี่ยข้อเท้าซ้นนะครับเนี่ยดูแลเรื่องนี้ร่างกายเกี่ยวกับร่างกายด้วยนะครับครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาช่วงต่อไปกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคนพยากรณ์